เอาล่ะครับผมสวัสดีครับท่านผมอยู่กับผมหน่อยเซคไคคุณที่ผมกูช่องอนิเมะเซคไคทีวีนะผมคลิปนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วก็แงะให้ได้นะผมกับตัวอย่างลูบไลท์ซูเปอร์สตาร์อันล่าสุดที่ทางออฟฟิเชียลของลูบไลท์เขาทำการลงนะผมนะแล้วก็อันนี้มีอะไรเพิ่มมาอีกเยอะเลยผมก่อนหน้านี้จริงๆจะทำแต่อย่างที่ผมบอกไปนะผมมันเสี่ยงลิขสิทธิ์นะถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยเราทำแล้วบินอีกครั้งหนึ่งก็ให้ถือว่าใครโชคดีที่ดูทันก็โชคดีไปนะผมเดี๋ยวจะไปดูช่องที่ต่อรูบระก็ได้ผมแนะนำนะเพราะว่าเขาข้อมูลแน่นกว่าผมเยอะน้องเขาทำข้อมูลแน่นเยอะกว่าผมแล้วเขามีเวลาเยอะด้วยก็ไปดูช่องน้องเขาได้นะผมส่วนช่องเราก็นานๆทีจะลงนะผมแต่เนื่องจากอันนี้ทั้งทีเนี่ยลบไลค์เขาปล่อยตัวอย่างแล้วมีบทพูดเรื่องนิดหน่อยแล้วก็ว่าเอ้ยสักหน่อยว่าเพราะว่าเราทำลบไลค์มาตั้งปีกว่าก็สักหน่อยละกันนะผมซึ่งในคลิปนี้เราทำการแกะตัวอย่างเท่าที่จะแกะได้นะผมก็คือมีพูดญี่ปุ่นบ้างแต่ผมก็แปลได้แค่บางคำเท่านั้นนะครับโอเคเมื่อผมกับการแกะตัวอย่างแล้วก็ไปดูชมกันได้เลยครับเปิดมาฉากแรกก็มีตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้2ฉากซึ่งผมอ่านไม่ออกขออภัยจริงๆนะผมนะฮะแต่อีกอันนึงเนี่ยอีกฉากก็จะมีฉากของ5เงาตัวละครเอกของภาคนี้นะผมก็เป็นวงเรียร่านนั่นเองนะผมฉากต่อมาแล้วผมก็ไปอย่างเร็วๆนะผมฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่เป็นสนามบินหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะผมแต่ที่ชัวร์เป็นสนามบินเพราะว่ามันมีรูปเครื่องบินบินอยู่นะผมนะมีเครื่องบินลำเล็กๆบินดูท้องฟ้านะผมนะซึ่งสถานีนี้มีชื่อว่าฮาราจูกุสเตชันนะผมนะมันเขียนชื่อไว้อย่างนี้เลยฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่เป็นฉากที่หากใครได้ตามข่าวของลูบไลท์ภาคนี้เนี่ยที่ก่อนหน้านี้มีประกาศสร้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำการปล่อยภาพออกมาเป็นฉากนี้เลยนะผมเป็นฉากที่จะมีตัวละครในเรื่องเนี่ยเป็นตัวละครประกอบนะผมตัวประกอบที่จะเดินข้ามทางม้าลายนะผมซึ่งผมเดาว่าไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นตรงทางเดินข้ามม้าลายของตรงหน้าสถานีฮาราจูกุนี่แหละนะผมหน้าสนามบินนี่แหละแล้วก็ฉากที่เป็นข่าวที่เป็นตอนประกาศสร้างเขาจะมีตัวละคร5ตัวละครหลักนี่แหละที่ไปเดิน อยู่กับพวกคนที่เดินข้ามถนนนะผมในทางม้าลายซึ่งในตอนนั้นแต่ในฉากตัวอย่างเนี่ยไม่มีนะผมมีแค่คนทั่วไปแบบนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านจองเขาเดินกับทางอะไรประมาณนั้นนะผมฉากต่อมาก็เป็นฉากที่คานอนจังของรอนเนี่ยทำการบีบแมวอยู่นะผมนะบีบบ้าอะไรอุ้มแมวนะผมแล้วก็บ่นกับตัวเองนู่นนี่นั่นนะผมนะอันนี้ก็แปลไม่ออกจริงขออภัยนะผมผมจะแปลออกแค่บางคำเท่านั้นนะต้องขออภัยจริงนะผมแล้วก็พูดบ่นไปนู่นนี่นั่นอันต่อมาก็เป็นฉากที่คานอนจังนี่คือเหมือนเธอเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบในการฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมากผมก็ใส่ทีนี่คือเต้นร้องเต็มที่นะผมอย่างต่อมาฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่ยืนเศร้าๆแป๊บหนึ่งก็มีครูจังเลยถังครูเนี่ยเดินมาหานะผมแล้วก็นี่คือมาเดินมาจอดตรงหน้าคานอนเลยนะผมนะเวอร์คานอนนี่คือเวอร์ไปเลยนะผมฉากต่อมาก็เป็นฉากที่คานอนจังไปเจอกับอิซาโตะนะผมซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กของคานอนจังนะผมตามข้อมูลที่ผมเคยทำไว้แล้วก็คุยอะไรกันบางอย่างซึ่งผมแปลไม่ทันนะผมแล้วก็ฉากต่อมาเป็นฉากของโรงเรียนใหม่นะผมเป็นโรงเรียนที่พวกนางเอกจะเข้าไปเรียนนะผมซึ่งเขาบอกว่าไอ้นี่ผมทำข่าวเนี่ยโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนที่เปิดใหม่ประวัติศาสตร์ทุกอย่างของรูปไลฟ์ภาคนี้จะเริ่มต้นที่โรงเรียนนี้เลยนะผมแล้วก็อันนี้แปลออกแค่จุดนึงจริงๆนะผมมันมีบทพูดของนางเอกที่พูดว่าเอ๊ถ้าหากเรามาเรียนที่นี่เนี่ยถ้าฉันมาเรียนที่นี่เนี่ยก็น่าสนใจดีนะอะไรประมาณนั้นนะผมแล้วก็มีฉากที่เฮนะซูมิเระเนี่ยทำการยืนขึ้นและแนะนำตัวนะผมแล้วก็ฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่ทั้งคูคูจังเนี่ยเหมือนเชิญชวนให้ทุกคนเข้าสกูไอดอลนะผมชมรมที่ตัวเองแบบตั้งขึ้นมานะผมอารมณ์ก็ไม่ต่างอะไรกับภาคสัญชัยหรอกที่จิกะกับโยจังเนี่ยร่วมกันเชิญคนเข้าชมรมนะผมโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตในมานั้นนะฮะแล้วก็ในตัวอย่างต่อมาเนี่ยก็เป็นฉากที่คูคูจังเนี่ยทำการแบบเชิญให้คานอนจังนี่คือเข้าชมรมแต่คานอนจังวิ่งหนีทางคูคูก็เลยวิ่งตามเลยนะผมนะเพื่อไปชวนให้เข้าชมรมฉากต่อมาก็จะมีตัวละครผมยาวนะผมไม่ใช่ผมยาวสิก็ทรงผมหางม้านะผมน่าเดินลงมาซึ่งตัวนี้มีชื่อว่าฮาซึกิเรนนะผมเป็นประธานนักเรียนนะผมนะชะตากรรมที่ไม่อาจเล่งได้เพราะเจ้าก็ต้องเป็นสกุลอดเช่นกันโอเคช่างมันก็เดินลงมาพร้อมกับถือใบปลิวว่านี่เป็นใบที่พวกเธอทำใช่ไหม
เธอเป็นคนที่ชักชวนคนอื่นเข้าชมรมใช่ไหมนะผมก็อย่างที่ผมบอกไว้นะผมมันไม่ต่างอะไรกับภาคสัญชัยที่จู่ๆก็แบบประกาศแบบเชิญคนเข้าชมรมโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตทางประธานโรงเรียนนะผมอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งฮาซากิเรนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็มาหาคนที่แจกใบปลิวนู้นนี้นะผมนะนู่นนี่นั่นนะฮะก็เป็นฉากที่คานอนจังบนกระไทอีกแล้วแล้วผมก็แปลไม่ออกอีกเช่นเคยนะผมว่าน่าจะประมาณว่าเอฉันคงไม่มีพรสวรรค์อะไรขนาดนั้นหรอกแบบเข้าหาคนไม่เก่งอะไรประมาณนั้นแล้วก็เดินจากไปแต่ทางครูแบบเธอต้องเข้ามาให้ได้นะแบบเธอมีพรสวรรค์อะไรประมาณนั้นนะผมแล้วก็เป็นฉากตัวละคร3ตัวละครนะผมก็จะมีฉากที่เลนเนี่ยยืนอยู่หน้าบันไดนะผมตอนเย็นๆฉากต่อมาก็เป็นฉากที่จิซาโตะของเราก็ทำการยืนแล้วก็แบบแล้วต้องทำได้แน่อะไรประมาณนั้นแล้วก็ฉากต่อมาก็เป็นฉากที่เทนัสโมเลเนี่ยคือแบบกินขนมแล้วแบบว้าหวานจังเลยนะผมนะทำได้นี่คือแบบอุ้ยสุดยอดมันหวานมากเลยแกอะไรงี้นะผมซึ่งแน่นอนว่าไปคีมพับแน่นอนนะผมโอเคช่างมันไอฉากต่อมาก็เป็นฉากที่นางเอกนี่คือแบบโลดเต้นแล้วก็คว้ามือใส่จอเลยนะผมแล้วก็ฉากต่อมาก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วแต่อันนี้แปลออกนิดหนึ่งซึ่งในฉากมันพูดว่าฮาจิมาเดะอัตราชิวัตชิมันพูดอารมณ์เหมือนแบบว่ามาเริ่มกันเลยนะตัวฉันในแบบตัวตนใหม่อะไรประมาณนั้นนะผมแล้วก็ตัดเข้าฉากที่ผู้ชื่อภาคนะผมอย่างเดอะไลท์ซูเปอร์สตาร์นะผมนะแล้วก็เป็นฉากที่ประกาศวันฉายนู่นนี่นั่นนะผมก็ใช้วันที่11นะผมเดือนกรกฎาคมปี2022นะผมนั่นก็คือได้ดูปีหน้าเอ๊ะนะผมบ้าปีนี้นะผมถ้าปีหน้านี่คือไม่ได้ดูอีกมีงอนนะผมนะตัวอย่างก็มีประมาณนี้นะผมไม่ได้มีอะไรมากนะฮะแต่ก็เราจะทำการรอดูเช่นเคยสำหรับเดอะไลท์ภาคนี้นะผมนะตัวละครมีแค่5นี่เนาะก็ดูว่าภาคนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากภาคอื่นเยอะมากเลยนะผมนะมีความแตกต่างอย่างมากก็ผมจะรอติดตามแล้วก็รอรับชมนะผมนะและถ้าหากมีการแงะแกะตัวอย่างตัวในชีวิตภาคก็ขออภัยในที่นี้นะผมนะครับ